ในช่วงพานดามิกนะคะโควิด19 third wave นะคะรอบ3อีกแล้วนะคะในประเทศไทยโอ้โหเครียดเครียดสะสมอีกนะคะไหนจะเงินไม่มีในบัญชีเงินไม่พอแล้วนะคะค่านมลูกเป้ผู้ชายอะไรหลายๆอย่างนะคะเครียดเครียดอันนี้พูดให้ขำๆกันนะคะแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ขำก็ได้นะคะนมัสเตค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเบลล่าโยคะ and journey time วันนี้นะคะอยู่ที่ทะเลอากาศดีมากๆสูดหายใจเข้าเต็มปอดได้เลยนะคะเคยเป็นไหมคะตอนนี้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะ work from home stay home ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็เรารู้สึกไม่ค่อยมี energy เลยนะแรงหมดแรงหายไปไหนก็ไม่รู้รู้สึกตึงๆไม่เมื่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยทำงานท่านั่งก็ไม่ถูกต้องไม่ค่อยได้ move ไปไหนเลยนะคะนั่งอยู่ที่เดิมๆไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยนะคะเครียดสะสมอีกนะคะไหนจะเงินไม่มีในบัญชีเงินไม่พอแล้วนะคะค่านมลูกเป้ผู้ชายอะไรหลายๆอย่างนะคะเครียดเครียดค่ะคอนเทนต์วันนี้นะคะก็เป็น Easy Yoga นะคะทำที่ไหนก็ได้นะคะที่บ้านก็ได้ในช่วงของ Stay Home นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะภายในสู่ภายนอกเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่มัน critical แบบโควิดแบบนี้นะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะคะไม่เครียดมากด้วยมาฝึกกับเบลล่านะคะเปิดดูช่องของเบลล่าเยอะๆได้เลยนะคะใครยังไม่ซับก็ไปซับได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยดีกว่านะคะวันนี้หาที่สวยๆแล้วโอเคค่ะนี่ใส่ให้เต็มที่ก่อนนะคะจริงๆกางเกงโยคะนี้นะคะไม่ได้เป็นกางเกงโยคะเป็นกางเกงเล่น Aerial Hoop นะคะแต่ก็อยากเอามาใส่เล่นวันนี้นะคะมาฝึกวันนี้ให้ทุกคนโอเคค่ะไปค่ะเราไปฝึกกันเลยค่ะ Easy Yoga at Home กับเบลล่าวันนี้นะคะฝึกที่ไหนก็ได้พร้อมแล้วมาฝึกกันเลยค่ะเราเริ่มจากการนั่ง cross leg นะคะเดี๋ยวนั่งขัดสมาธินั่นเองค่ะ seated bone นะคะกระดูกรองนั่งของเรานะคะทั้งขวาทั้งซ้ายแตะลงไปที่เสื่อยืดลำตัวหลังตรงๆค่ะบุคลิกภาพ posture ของเราจะได้สวยๆไม่ต้องเอาเท้าขวาขึ้นมานะคะนั่งแบบผ่อนคลายสบายๆแบบ cross leg นั่งขัดสมาธิเรามาเริ่มจากการที่วอร์มอัพข้อมือกันก่อนเลยนะคะมีทำงานอยู่บ้านหรือทำงานที่ออฟฟิศเริ่มไม่เมื่อยไม่ค่อยมี energy นะคะหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นมากำมือค่ะเราจะเริ่มหมุนข้อมือก่อนนะคะไปข้างใน10ครั้งหายใจเข้าออกปกติค่ะ1 2เราพิมพ์ได้ข้อมือ7 8 9 10หมุนกลับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6ช้าๆนะคะ7 8 9 10เอแล้วก็กลับมาตรงกลางนะคะคราวนี้นะคะเราจะบริหารข้อมือต้นแขนแขนตรงทั้งสองข้างเลยนะคะกำมือไว้แต่ว่าคลายๆหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะกำแล้วก็ปล่อยแบบนี้นะคะ10ครั้งเหมือนกันค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ1 2นี่เราฟิลได้เลย3 4 5 6 7 8 9 10เย้ครบแล้วนะคะคราวนี้ก็สะบัดข้อมือเราจะมาวอร์มอัพนะคะแล้วก็ยืดในส่วนของต้นคอตรงช่วงนี้เลยนะคะประสาทของต้นคอนะคะเริ่มจากการที่วางมือทั้งสองข้างลงไปนะคะแล้วก็หายใจเข้ายกมือขวาขึ้นมาตั้งมือขวาขึ้นให้ปลายนิ้วมือชี้ขึ้นไปสู่เพดานหรือว่าท้องฟ้านะคะเวลาอยู่ข้างนอกก็เป็นท้องฟ้าเลยค่ะยืดแขนไปนะคะคราวนี้ค่ะหายใจเข้าค่ะยกมือซ้ายขึ้นมาหายใจออกเอามือซ้ายของเรานะคะจับไปที่บริเวณข้างบนของหูด้านขวานะคะหายใจเข้า1ครั้งหายใจออกเอียงโน้มศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะนี่เลยเราจะฟีลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต้นคอไหล่ต
แขนข้อมือแล้วก็ปลายนิ้วมือนะคะมันจะรู้สึกจี๊ดๆชาๆนะคะปลายประสาททั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค่ะค้างไว้ที่พักท่านี้ไว้นะคะที่5หลับตาได้4 3 2 1หายใจเข้าหายใจออกกลับมาโอ้รู้สึกฟีลกู๊ดมากผ่อนคลายค่ะเรามาทำอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจเข้ายกมือซ้ายตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะปลายนิ้วมือชี้ขึ้นไปด้านซ้ายหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นหายใจออกเอามือขวาไปวางไว้เหนือหูด้านซ้ายหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งหายใจออกเอียงศีรษะไปทางด้านขวาของเราดีเลยนะคะใครที่เริ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดข้อบ่าไหล่สะบักนะคะท่านี้จะช่วยได้เลยนะคะทำเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราต้องการเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยค้างท่านี้ไว้นะคะหายใจเข้าออกที่5 4 3 2 1หายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกผ่อนคลายเวียงแขนไปด้านหน้าด้านหลังเบาๆสักครู่ก็ได้นะคะโอเคค่ะไปอีกท่าหนึ่งกันเลยนะคะไปต่อกันเลยยกแขนขวาขึ้นมาพับไปทางด้านซ้ายนะคะคราวนี้ยกแขนซ้ายขึ้นมานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะให้เรามาด้านแขนขวาของเราพับไปด้านซ้ายมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะได้ฟีลที่ต้นแขนไหล่ได้คอด้วยนะคะหายใจเข้าหายใจออกศีรษะไปทางด้านขวาค่ะตรงข้ามกับแขนที่เราชี้ไปนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค้างท่านี้ไว้ที่5 4 3 2 1กลับมาตรงกลางค่ะเรียนข้างค่ะยกแขนซ้ายขึ้นมาพับไปทางด้านขวามือขวาแขนขวานะคะจับมันพับให้ดียิ่งขึ้นนะคะเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณสะบักไหล่ซ้ายต้นแขนค่ะถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกหายใจออกหันศีรษะไปทางด้านซ้ายมีเวลาก็มองไปที่ทะเลสวยๆเลยนะคะนี่หลับตาได้นะคะค้างท่านี้ไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวที่5 4 3 2 1หายใจเข้าหายใจออกกลับมาตรงกลางผ่อนคลายเวียงแขนไปข้างหน้าข้างหลังเบาๆได้นะคะเป็นไงกันบ้างคะโอเคค่ะต่อไปเลยนะคะเรามาคราวนี้ค่ะวางมือทั้งสองข้างไว้ที่เสื่อของเราก็ได้หรือจะวางไว้ที่ช่วงเข่าทั้งสองของเราก็ได้นะคะมือขวาของขวาซ้ายวางไว้ข้อซ้ายค่ะเราจะมาบริหารในส่วนของช่วงหลังนะคะจะให้ดูข้างๆด้วยนะคะหลังตรงๆหายใจเข้านะคะแอนหลังยกอกยกหน้าเชยคางขึ้นมองขึ้นไปข้างบนหายใจออกโกงหลังก้มลงไปให้คางชิดกับอกโกงหลังโค้งหลังเยอะๆค่ะมองไปที่สะดือของเราก็ได้หายใจเข้ากลับมาแอดอกเชิดหน้าเชยคางขึ้นหายใจออกโอ้มันจะรู้สึกฟีลนะคะบางทีก็กระดูกบังรับๆเลยนะคะกระดูกช่วงสไตล์หรือกระดูกสันหลังของเราหายใจเข้ายกอกยกคางยกหน้าขึ้นมาหายใจออกกงหลังและเราอย่าลืมขมิบท้องด้วยนะคะหายใจเข้าค่ะคิด2ครั้งไปใกล้ๆกระดูกสันหลังของเราหลังอีกหนึ่งครั้งสุดท้าย
หันกลับมาตรงนี้นะคะเราจะได้เห็นด้านหน้ากันแล้วก็คราวนี้นะคะเอามือวางไว้ที่เสื่อของเรานะคะข้างเสื่อของเราเราจะยกไหล่ขึ้นนะคะเฉพาะไหล่แล้วก็เหมือนเราเอาไหล่ลงแบบนี้เลยนะคะมันจะช่วยในส่วนของคลายในส่วนของคอบ่าไหล่ตรงนี้นะคะมาดูกันพร้อมกันแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะนั่งหลังตรงๆยกไหล่ขึ้นแล้วก็วางลงแบบปล่อยมันทิ้งไปเลยนะคะโอเคค่ะพร้อมค่ะครั้งที่หนึ่งค่ะยกขึ้นลง2ยกขึ้นลง3ยกขึ้นลง4ยกขึ้นลง5ยกขึ้นลง6ยกขึ้นลง7 8 9 10ลงผ่อนคลายมากเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเหมือนเรานะคะมีปีกค่ะเราเป็นนกเป็นผีเสื้อสวยๆหายใจเข้ากลางปีก spread your wings หายใจออกมากอดกันไว้ค่ะกอดหายใจเข้าเชิดอกขึ้นเชิดหน้าขึ้นหายใจออกกอดไว้ค่ะเหมือนเรารักตัวเองมากๆ love yourself กอดหายใจเข้า spread your wings again อีกหนึ่งครั้งสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดหายใจออกผ่อนคลายโอเคค่ะเรายังมาอยู่ท่านี้นะคะท่าที่นั่งขัดขาดพร้อมเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็คราวนี้ค่ะหายใจเข้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะมองขึ้นไปยืดกระดูกสันหลังของเราไปด้านหลังนะคะก็ล็อกเอาไว้ค่ะหายใจเข้าอีกหนึ่งครั้งยืดหน้าอกขึ้นหายใจออกขมวดท้องเก็บท้องทับลำตัวลงไปข้างหน้าค่อยเอาศีรษะไปใกล้ๆกับเสื่อนะคะไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ยกสะโพกขึ้นนะคะยืดแขนสองข้างขึ้นไปยืดไปแบบที่เราล็อกแขนนั่นแหละค่ะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้5 4ไม่กลั้นลมหายใจ3 1หายใจเข้ายกศีรษะกลับขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายคลายแขนของเรารู้สึกดีมากเลยนะคะคราวนี้ค่ะมือวางไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาบิดทวิสต์ตัวนะคะหายใจเข้ายืดแขนทั้งสองข้างค่ะมองขึ้นไปข้างบนเหนือศีรษะหายใจออกปิดไปทางด้านซ้ายก่อนมือขวาของเราวางไว้ที่หัวเข่าด้านขวามือซ้ายวางไปด้านหลังแบบขยับเป็นลูกช่วยมือลูกช่วยก็ได้ค่ะทางศีรษะไปด้านหลังมองข้ามไหล่ซ้ายไปเลยนะคะทำตัวตรงนะคะค้างไว้ไม่กลั้นลมหายใจ5 4 3 2 1หายใจเข้ากลับมาตรงกรามพร้อมกับยกแขนขึ้น
ยืดกระดูกสันหลังขึ้นไปอีกข้างนึงค่ะบิดหายใจเข้าหายใจออกบิดไปทางด้านซ้ายมือซ้ายวางไว้ที่ไหล่ด้านขวามองข้ามไหล่ด้านขวาของเราหายใจเข้าออก5 4 3 2 1หายใจเข้ากลับมาตรงกลางพร้อมกับยืดกระดูกสันหลังยกแขนขึ้นไปมองขึ้นไปที่ท้องฟ้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะว้าวรู้สึกดีมากเลยนะคะต่อไปนะคะเรามายืดในส่วนของแฮมสตริงกันเล็กน้อยนะคะขอหันข้างด้านนี้นะคะเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นชัดยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คราวนี้นะคะยืดแขนทั้งสองยืดขาทั้งสองข้างไปนะคะยืดไปเลยถ้าได้เท่าไหร่ก็พยายามตั้งส้นเท้าของเรานะคะชี้ปลายเท้าของเราไปข้างบนหายใจเข้าแล้วก็อย่าลืมนะคะกระดูกที่ชุดบนของเราเนี่ยแนบไปกับเสืออาจจะขยับเล็กน้อยนะคะคราวนี้ค่ะงอเข่าขวาค่ะเอามือล็อกกันไว้แล้วจับไว้ที่ฝ่าเท้าด้านขวาค่ะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นมาค่ะงอไว้แบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำสตริงรู้สึกว่าไม่ยืดเลยนะคะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเป็น beginner สไลด์นี้นะคะค้างตรงนี้ไว้ที่5 4 3ใครไหวก็ยืด2 1หายใจเข้าลึกๆหายใจออกวางลงไปวางขาขวาคราวนี้อีกข้างหนึ่งนะคะงอเข่าซ้ายล็อกมือทั้งสองข้างไว้หายใจเข้ายกเท้าซ้ายขึ้นมา beginner ค่ะงอเข่าไว้มองไปข้างหน้าหรือหลับตานะคะสำหรับคนที่ฝึกมาหรือว่าทำสตริงไม่ตึงนะคะยืดไปเลยค่ะหลังตรงนะคะไม่งอแบบนี้นะคะหรือว่าไม่เอียงไปด้านหลังนะคะครูก็ตึงเหลือเกินนะคะวันนี้ใช้กางเกงฮูปนะคะแอร์เรียลฮูปมาฝึกโยคะมันก็จะตึงๆแต่มันสวยค่ะไปเรื่อยๆใครที่รู้สึกวอร์มอัพในส่วนของขาด้านในแล้วนะคะ inner thighs อยากจะไปให้สูงขึ้นหรือว่าแยกขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเราเอามือจับไว้อีกรอบนึงนะคะให้มันกระชับกระชับนะคะงอหลังเล็กน้อยนะคะโน้มไปข้างหน้าแล้วก็คราวนี้นะคะบินค่ะผีเสื้อบินขึ้นลงขึ้นลงเร็วๆได้เลยยกขึ้นสูงสูงหายใจเข้าออกต่อเนื่องนะคะนั่งลมหายใจเริ่มวอร์มอัพเริ่มรู้สึกดีโอเคต่อไปก็ค่อยๆผ่อนคลายค่ะต่อไปนะคะใครมีพร็อพนะคะใครอยู่บ้านเอาหมอนมานะคะมาวางไว้ข้างหน้าของเรานะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้หมอ
่อนเท่าไหร่นะคะแต่เอามาเพราะว่ามาครีเอทคอนเทนต์ข้างนอกวันนี้สูดออกซิเจนเต็มปอดต่อไปนะคะเราใช้มือของเราค่อยๆไต่ไปข้างหน้านะคะยืดไปยืดไปข้างหน้าวางศอกลงก็ได้เราจะได้เปิดสะโพกยิ่งขึ้นเปิดในส่วนของยืดในส่วนของ inner thigh ส่วนขาด้านในมากขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ตรงนี้นะคะใครที่มีหมอนสูงๆนี่ก็แนบไปเลยนะคะแล้วก็หันแก้มไปด้านซ้ายด้านขวาก็ได้ขังท่าตรงนี้ไว้เลยค่ะผ่อนคลายยิ่งขึ้นได้เปิดสะโพกด้วยนะคะใครตึงๆสะโพกนะคะตึงร้าวที่สะโพกลงไปที่ขาท่านี้ก็ช่วยได้นะคะหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆค่ะผ่อนคลายมันจะรู้สึกดีไปเรื่อยๆนะคะใครที่รู้สึกทำงานอยู่ที่บ้านนั่งๆนอนๆมากเกินไปอยากยืดเหยียดนะคะใครที่กำลังควอรันทีน work from home อยู่นะคะมาดูคลิปนี้แล้วก็ฝึกไปด้วยกันได้เลยค่ะโอเคค่ะอย่างนี้ค่ะหายใจเข้าค่อยยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายคราวนี้นะคะเอาหมอนของเราไปวางไว้ข้างๆก่อนขาของเราอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะคราวนี้ยืดเท้าซ้ายไปค่ะเอาฝ่าเท้าด้านขวาแนบไปที่ต้นขาด้านในของขาซ้ายตั้งนะคะเอาส้นเท้าตั้งไปแล้วก็เราเอามือนะคะจับเสื่อไปด้านหลังเพื่อที่จะขยับนะคะกระดูกรองนั่งของเราให้กระดูกรองนั่งเนี่ยลงไปแนบไปที่เสื่อนะคะมันจะได้ยืดได้ดียิ่งขึ้นเราจะมายืดในส่วนของแฮมสตริงด้านซ้ายกันนะคะแล้วก็ได้ส่วนของสะโพกแล้วก็หลังล่างด้วยทั้งบอดี้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้ายืดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกค่อยๆโน้มไปด้านซ้ายวางไว้แบบนี้เลยนะคะ beginner วางศอกลงไปปลายเท้าชี้ขึ้นไปเหนือศีรษะไปที่ท้องฟ้านั่นเองนะคะถ้าออปชั่นต่อไปนะคะใครที่ไหวนะคะจับที่ฝ่าเท้าของเราค่ะเอื้อมือจับนะคะประสานกันไว้ยกตั้งเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะงอเข่าเล็กน้อยใครแล้วก็ค่อยๆนะคะฟีลตัวเองว่าไหวไหมแล้วก็ค่อยๆยืดไปนะคะใช้ตรงนี้ไว้หน้าผากของเราไม่ต้องแตะในส่วนของเข่าของหน้าแข้งก็ได้เลยนะคะเรามีหลายออปชันนะคะผ่อนเกินไปก็ไม่ดีให้รู้สึกตึงเกินไปก็ไม่ดีค่ะเอาแบบดีๆนึงนะคะโอเคสำหรับ beginner นะคะงอเข่าเล็กน้อยหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างยืดกระดูกสันหลังยืดแขนไปหายใจออกหันไปทางด้านขวาแล้วก็ค่อยโน้มไปหาเท้าไปหาขาขวานะคะจับไว้รู้สึกว่าไปต่อ
ไว้ตรงฝ่าเท้านะคะพร้อมกับยืดขาขวาของเราไปหายใจเข้ายืดทั้งตัวหายใจออกทั้งตัววางลงพับลำตัวลงไปที่ขาด้านขวาใครอยากจะวางมือก็วางมือได้เลยค่ะเข่ายกได้เล็กน้อยสำหรับคนที่มันตึงขาด้านหลังตึงมากๆนะคะใครไหวก็ไปต่อกันเลยหายใจเข้าหายใจออกวางแล้วขอบลงไปหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวสำหรับผู้ที่ต้องการชาเลนจ์ตัวเองนะคะไปต่อไหวก็เอาคางวางลงไปที่เข่าของเราหรือหน้าแข้งของเราได้เลยยืดทำฟรีได้เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวทำท่านี้ไว้สักครู่อีกหนึ่งลมหายใจค่ะตอนนี้หายใจเข้าผ่อนคลายฝ่าเท้ายกแขนทั้งสองข้างเอาลำตัวกลับขึ้นไปมองไปข้างบนหายใจออกผ่อนคลายลงนะคะโอเคเป็นไงคะคราวนี้นะคะเราไปต่อกันเลยนี่ค่ะวายเล็กค่ะเอาเท่าที่ไหวนะคะกางขาทั้งสองข้างนะคะโอ้โหกางเกงครูตึงมากๆจริงๆค่ะกางเกงไม่ได้เหมาะกับการฝึกโยคะแต่อยากใส่นะคะเพราะว่ามันสวยได้แค่ไหนแค่นั้นบางคนอยู่แค่นี้ก็แค่นี้นะคะใครที่ไหวก็นี่เลยแล้วก็เอาเนื้อสะโพกออกมาไทซิตเชดบอนกระดูกรองนั่งของเราซ้ายขวาแนบลงไปที่เสื่อนะคะสเต็ปแรกก่อนเลยนะคะพยายามนั่งหลังตรงๆมือวางไว้ข้างหน้าส้นเท้าทั้งสองจิกลงไปที่เสื่อปลายเท้าชี้ขึ้นไปที่ท้องฟ้าหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้หายใจเข้านะคะยืดแขนทั้งสองข้างปลายข้างๆของเราหายใจเข้าหนึ่งครั้งหายใจออกเริ่มจับไปหาขาด้านขวาก่อนนะคะเอามือซ้ายแตะไว้ที่ข้อเท้าหรือเข่าก็ได้หรือที่ฝ่าเท้าก็ได้มืออีกข้างนึงไว้ด้านหลังของเรานะคะหายใจเข้าออกกลับมาหายใจเข้าวางไปอีกข้างหนึ่งนะคะศอกตั้งเลยก็ได้กางแขนสลับกันค่ะเข้ามากางแขนสำหรับ beginner นะคะบอกแล้ววางไว้ที่เข่าก็ได้นะคะแค่โน้มไปด้านซ้ายนะคะและขวาของเราสลับกันข้อเท้าก็ได้ก็ได้แค่โน้มตัวนะคะไม่ต้องเอาหน้าผากหรือศีรษะวางลงไปอีกหนึ่งครั้งค่ะกางแขนพร้อมไปให้เราได้ยืดทันทีจากที่เรากางขานะคะโอเคเอามือมาวางไว้ตรงกลางและคราวนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเก็บท้องแขมวท้องไปใกล้ๆกระดูกสันหลังแล้วก็เราโน้มลำตัวไปข้างหน้านะคะตั้งศอกของเราไว้อย่าลืมนะคะส้นเท้าจิกไว้ที่เสื่อโน้มไปแค่นี้พอค่ะหรือใครจะวางมือสองข้างลงแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆวางท้องของเราหรือศีรษะของเราวางลงแบบนี้ก็ได้ใครมีหมอนมาเอาหมอนมาวางไว้อีกทีนึงก็ได้นะคะแล้วก็ค้างไว้ในท่านี้นะคะเราจะได้ยืดในส่วนของขาด้านในทำสวิงสะโพกเปิดยืดนะคะแล้วก็หลังด้านล่างออปชันของเรานะคะมีหลายออปชันค้างไว้ตรงท่านี้เลยค่ะแยกไปกับหมอนเลยก็ได้ฟีลดีเลยค่ะฟีลขาตึง
าออกต่อได้ยังหนึ่งนับห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาดึงมือกลับไปหาช่วงขาของเรานะคะเอาหมอนเก็บนะคะไปวางข้างๆลำตัวเฮ้ยเป็นไงคะรู้สึกได้ยืดไม่ว่าจะเป็นช่วงคอบ่าไหล่หลังแล้วก็ขาแฮมสตริงแล้วนะคะรู้สึกดีมากๆ energy เริ่มมาแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเอารวบขาทั้งสองข้างของเรานะคะมาข้างหน้าแล้วก็งอเข่านะคะตั้งเข่าเอามือทั้งสองข้างไปวางไว้ด้านหลังเรามายืดกันหน่อยนะคะวินชิวไวเปอร์โมชั่นค่ะพับเข่าทั้งสองข้างไปขวาไปซ้ายไปขวาไปซ้ายขวาซ้ายโอเคขอปัดทรายก่อนนะคะคราวนี้กลับมานั่งแบบคอสเล็กเหมือนเดิมนะคะเหมือนสักครู่เหมือนช่วงแรกๆนะคะแบบนี้นะคะขาขวาอยู่ข้างหน้าขาซ้ายหรือใครจะอยู่เอาขาซ้ายเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าของขวาก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดนะคะคือก็ถนัดเอาขวาวางไว้ข้างนอกนี่แหละค่ะข้างหน้าของขาซ้ายเอามือทั้งสองข้างไปวางไว้ด้านหลังค่ะหลังตรงๆนะคะวางมือเฟิร์มยกสะโพกขึ้นเข็มข้างชิดอกไว้ก็ได้หรือผ่อนคลายศีรษะไปด้านหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างไม่กลั้นลมหายใจนะคะมือไว้ด้านหลังหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นผ่อนคลายศีรษะหลับตาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวยืดข้อต่อสะโพกยืดสะโพกขาด้านหน้าเข่าอีกหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกวางสะโพกกลับลงมาผ่อนคลายโอเคค่ะต่อไปเราไปอีกเปลี่ยนท่านั่งนะคะ transitioningไปที่ all four position ค่ะอย่าลืมนะคะอะไรนั้นของเราท่านี้นะคะหัวเข่าอยู่ใต้สะโพกความกว้างระดับสะโพกมือช่วงมือของเรานะคะอยู่ประมาณช่วงไหล่กลางนิ้วมือเยอะๆไม่วางน้ำหนักลงไปที่ข้อมือนะคะเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพในส่วนของกระดูกสันหลังนะคะสไตล์ของเราด้วยท่าแคทคาวค่ะท่าคาวเรานะคะมองไปข้างหน้าเล็กน้อยหรือข้างหน้าของเราหายใจเข้านะคะตั้งฝ่าเท้าปลายเท้าของเราจิกไปที่เสื่อแอนหลังยืดหน้าอกยืดแขนชดหน้ามองขึ้นไปข้างบนอันหลังเยอะๆหายใจออกค่ะวางปลายเท้าวางรากโกงหลังเก็บทางชิดอกมองไปที่ซีของเราหายใจเข้าค่ะเท้าโพสจิกปลายเท้าไหลอยู่ห่างจากใบหูชดอกชดคางชดหน้าขึ้นมองไปที่เพดานหรือท้องฟ้าหายใจออกวางปลายกองหลังเยอะๆให้ได้ฟีลดึงกระดูกดึงสันหลังเก็บกระดูกสันหลังเก็บข้างชิดอกมองไปที่ข้างหลังผ่อนคลายศีรษะหายใจเข้าเข่าโพสนะคะไหลอยู่ห่างจากใบ
อกตั้งปลายเท้าบ็อกซ์โพสหายใจออกคัดโพสค่ะส่งไหลเยอะๆทั้งอกมีสะดือไปเป็นกระดูกสันหลังหายใจเข้ากลับมาที่เท้าโพสมองขึ้นไปข้างบนชัดหน้าชัดอกไหลอยู่ค่ะกับใบหูยืดแขนขึ้นนะคะหายใจออกคัดโพสเก็บข้างที่อกตรงหลังเยอะๆมองไปที่สะดือของเราหายใจเข้ากลับมาตรงกลางนะคะใครอยากพักก็ถอยหัวได้เลยนะคะลงค่ะชายขอยืดแขนของเราไปนะคะวางหน้าผากอุดไว้ที่เสื่อวางศอกได้เลยค่ะสะโพกของเราโค้งของเรากลับไปตัดส้นเท้าโอเคหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวโอเคค่ะยกขาขึ้นมาถ้าเอาฟอร์มเหมือนเดิมนะคะเรามาฝึกบาลานซ์ตัวเองด้วยนะคะสำหรับท่านี้นะคะทำ alignment ให้ถูกค่ะเราจะได้ไม่เจ็บข้อมือต่อไปนะคะเรามาทำเบิร์ดด็อกนะคะเบิร์ดด็อกถ้าเบิร์ดด็อกนะคะจะได้ในส่วนของว้าวสะโพกนะคะกลมเด้งหน้าท้องนะคะบาลานซ์ความสมดุลคอบอดี้นะคะถ้าพร้อมแล้วมองไปข้างหน้าขนานกันไว้สแควร์กันไว้นี่ยังยกเกินไปไม่ยกขาขวามากขึ้นไปค่ะขวามากขึ้นไปด้วยนะคะบาลานซ์ตัวเองไว้ค่ะไม่ลงน้ำหนักที่ข้อมือจุดปลายนิ้วมือเยอะๆไปต่อเลยค่ะสเต็ปต่อไปถ้าใครที่ไปต่อไม่ไหวนะคะก็ค้างท่านี้ไว้นะคะ listen to your body ฟังเสียงร่างกายของเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ในตัวเองให้ไปต่อไว้ค่ะยื่นมือซ้ายขึ้นไปค่ะบาลานซ์ตัวเองไว้นะคะหายใจเข้าค่ะยืดขายืดแขนไปหายใจออกโค้งหลังเอาศอกมาชนกับเข่าแล้วก็หน้าผากใกล้ๆกับเข่าด้านขวาหายใจเข้ากลับไปยืดค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าอีกหนึ่งครั้งคราวนี้งอเข่าขวาเอามือซ้ายไปแตะไว้ที่ปลายเท้าหรือข้อเท้าด้านขวานะคะยืดลำตัวขึ้นจะได้ในส่วนของไหล่นะคะข้อไกลเสร็จยืดอกชันอกขึ้นนะคะใครก็โพสท่าเสือค่ะหายใจalignment ไม่ถูกนะคะเจ็บข้อมือเราก็ยืดแขนสองข้างแล้วหมุนไปเข้าข้างในแล้วหมุนออกนอกก็ได้นะคะหรือเราจะสะบัดแขนสะบัดข้อมือของเราแบบนี้นะคะจะช่วยผ่อนคลายข้อมือของเราได้นะคะถ้าไม่ถูกต้องนะคะพยายามระลึกถึงตัวเองอยู่เสมอระลึกท่าทางต่างๆ alignment ของเราว่าถ้าเราทำท่าทางไปนะคะมันจะเกิดอาการบาดเจ็บซึ่งจะไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะหายช้าด้วยแล้วมันจะทำให้เราฝึกต่อลำบากอีกครั้งนึงค่ะเซตตัวเองมาที่ท่าเอาโฟกัสที่ท่าเลยค่ะเหมือนกันนะคะ
สิกนะคะอยู่ท่านี้เลยไม่ต้องยื่นขาไม่ต้องยื่นแขนขวาไปนะคะแล้วตอนที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็แค่เอาเข่าซ้ายมาตัดกับในส่วนของใกล้ๆจมูกนะคะก็กลับไปแบบนี้ได้เลยนะคะตัดให้ไวแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยมือขวาค่ะยืนตายบาลานซ์ตัวเองไว้นะคะสะโพกไม่เบี้ยวด้วยนะคะนะคะที่ท่าชายโพสทั้งไว้ซ้อมลมหายใจนะคะเดี๋ยวเราขอต่ออีกนิดนึงนะคะยกตัวขึ้นมาท่าเอาโต้เอามือไปวางไว้ข้างหน้านะคะได้ยืดหน้าอกนะคะข้อบ่าไหล่หลังนะคะท่านี้ดีมากใครเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะใครที่นั่งนานๆนั่งออฟฟิศนานๆจะช่วยได้นะคะโอเคใครที่ตึงมากๆวางคางลงไปไม่ได้ที่เสือนับผักก็ได้ค่ะใครไหวก็ยืดแล้วย่อข้างทางข้างไว้สุดลมหายใจนะคะยืดได้ดีมากเลยนะคะท่านี้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวสุดเก้าแปดเจ็ดI'm not afraid of the dark.
โพสนะคะภาพภูเขามองจากข้างๆก็เหมือนเราเป็นภูเขานะคะเห็นไหมคะสะโพกสีโด่งขึ้นไปในกลางลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวไปเรื่อยๆในที่ตึงก็งอเข่าแล้วก็ยกต้นเข่าที่ลงที่ลงเหมือนเดิมแต่นี่ตึงแล้วก็พยายามวางต้นเข่าทั้งสองลงไปที่เกลือเก็บหน้าท้องของเราไว้นะคะไม่กลั้นลมหายใว่าทุกคนคงจะได้ energy นะคะได้ยืดในส่วนของร่างกายทั้งหมดรู้สึกดีมากเลยใช่ไหมคะคงสามารถไปรีแลกซ์ได้เลยนะคะใครที่อยากฝึกต่อนะคะก็ไปดูวิดีโอของเบลล่าต่อได้เลยนะคะมีวิดีโอเยอะแยะเลยนะคะที่เคยเก็บเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงไปใน channel Bella Yoga Journey นะคะแล้วก็อย่าลืมนะฝึกแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะคนที่ฝึกกับเบลล่านะคะคนที่เพิ่งมาดูวิดีโอนี้นะคะกดซับนะคะได้เลยมีวิดีโอใหม่ๆมาบ่อยๆเลยนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจมี positive energy นะคะแล้วก็มาฝึกกันเรื่อยๆต่อไปให้สุขภาพของเราแข็งแรงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะ stay strong นะคะ stay healthy ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ Namaste